บิ๊กแจ๊สสุดทนร้องกกต.คู่แข่งจัดงานมหรสพชวนทักษิณช่วยหาเสียงบิ๊กแจ๊สสุดทนร้องกกต.คู่แข่งจัดงานมหรสพชวนทักษิณช่วยหาเสียงวันที่14มิถุนายน67แชร์เฟซบุ๊กแชร์เอ็กซ์แชร์ลีเน่ก๊อปปี้ลิงก์บิ๊กแจ๊สสุดทนร้องกกต.คู่แข่งชิงนายกอบจ.ทำผิดกฎหมายจัดงานบวชมหรสพชวนทักษิณช่วยหาเสียงวันที่14มิถุนายน2567ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปทุมธานีตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีได้มอบหมายให้พลตำรวจตรีวัฒนาวงจันทร์ผู้ประสานงานผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีเข้ายื่นหนังสือร้องเรียนต่อกกต.เนื่องจากมีผู้สมัครนายกอบจ.ปทุมธานีคาดว่ากระทําความผิดเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้งโดยมีนายกิตธเนศ จันวิวัฒเวศรองผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดปทุมธานีเป็นผู้รับหนังสือร้องเรียนเพื่อตรวจสอบและดําเนินตามขั้นตอนต่อไปโดยพลตำรวจตรีวัฒนาวงจันทร์ผู้ประสานงานผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีพร้อมทีมกฎหมายได้มายื่นหนังสือร้องเรียนในนามภาคประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีพร้อมหลักฐานประกอบด้วยหนังสือร้องเรียนจำนวน7หน้าคลิปวิดีโอจำนวน7คลิปและภาพถ่ายจำนวน15ภาพเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีผู้สมัครนายกอบจ.ปทุมธานีเข้าข่ายกระทําความผิดกฎหมายเลือกตั้งพลตำรวจตรีวัฒนาวกล่าวว่าเนื่องจากการจัดงานบวชที่อดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณมาร่วมนั้นเราได้มาตรวจสอบดูแล้วน่าจะมีการกระทําความผิดเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้งจึงได้รวบรวมพยานหลักฐานมายื่นร้องเรียนให้กกต.ตรวจสอบในวันนี้เพราะว่าเราเชื่อว่ามีการกระทําความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งทั้งก่อนและหลังเกิดเหตุด้านพลตำรวจโทคำรณวิทย์ผู้กระจ่างกล่าวว่าในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาตนกำชับทีมงานทั้งหมดว่าต้องอยู่ในกรอบข้อกฎกติกาที่กกต.กำหนดกฎหมายการเลือกตั้งแต่ขณะเดียวกันตอนนี้ทั้งทีมงานทีมกฎหมายทีมสจ.ที่ช่วยกันเดินหาเสียงโดยเราอยู่ในกรอบแต่ทำไมฝ่ายตรงข้ามซึ่งมีพรรคการเมืองหนุนหลังเขาปฏิบัติตั้งแต่ก่อนการรับสมัครวันรับสมัครและหลังจากรับสมัครมีการจัดงานมหรสพมีการเอ่ยบนเวทีเบอร์11อะไรลักษณะนี้เขาไม่เห็นเคารพกฎกติกาข้อบังคับของกฎหมายกกต.ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งอยู่ในสายตาเลยเพราะฉะนั้นทีมกฎหมายจึงได้รวบรวมหลักฐานทั้งหมดโดยเป็นหลักฐานที่ชัดเจนเท่าที่ตนดูเพราะตนก็เป็นพนักงานสอบสวนมาก่อนจึงได้ทีมงานไปยื่นหลักฐานและเหตุผลทั้งหมดเพื่อให้กกต.ได้พิจารณา14/7และขอให้ระมัดระวังกันหน่อยบ้านเมืองมีกฎหมายอยู่อย่าคิดว่าคุณอยู่เหนือกฎหมายทำอะไรก็ได้ตนต้องการให้การเลือกตั้งทุกระดับมีความบริสุทธิ์ยุติธรรมไม่มีการเอารัดเอาเปรียบคู่แข่งขันเมื่อเราดูแล้วมันมีเหตุมีผลที่เป็นไปตามขัดต่อระเบียบข้อบังคับในการเลือกตั้งจึงมีความจำเป็นให้ทีมกฎหมายไปยื่นกับกกต.ซึ่งทางพรรคการเมืองที่หนุนหลังก็ฝากไว้แล้วกันอย่าทำอะไรที่ฝ่าฝืนกฎหมายอาจจะนำพาไปสู่การยุบพรรคได้ด้านแหล่งข่าวอดีตผู้บริหารโกเกตกล่าวว่าในข้อกฎหมายมีข้อบังคับอยู่แล้วว่าหากพบเห็นเป็นการจงใจกระทำความผิดแล้วผู้บริหารหรือกรรมการพรรคมาสนับสนุนในการกระทำความผิดของผู้สมัครหากไต่สวนแล้วพบมีมูลก็อาจจะถึงขั้นเสนอยุบพรรคได้ทัวลงผิดที่กบประพัสราเจอลูกหลงคนเข้าใจผิดโกงเงินลูกหนีรีบออกมาชี้แจงด่วนพี่เขาใจบุญนิสัยดีไม่ปลอมเหมือชื่อเล่นปอบันเทิงวันที่14มิถุนายน2567 12:45 น
ัวร์ลงผิดที่กบประภัสราเจอลูกหลงคนเข้าใจผิดโกงเงินลูกหนีรีบออกมาชี้แจงด่วนพี่เขาใจบุญนิสัยดีไม่ปลอมเหมือชื่อเล่นปอวงการบันเทิงเดือดอีกรอบเมื่อลูกหนีรัศมีอดีตนางแบบชื่อดังได้ออกมาแถลงข่าวว่ามีนักแสดงรุ่นใหญ่อักษรย่อปอยืมเงินไป2ล้านบาทเพื่อไปทำธุรกิจกระเป๋าแต่สุดท้ายไม่ยอมคืนตามสัญญาหนักเข้าถึงขั้นติดต่อไม่ได้จนต้องพึ่งกฎหมายมาช่วยงานนี้รถทัวร์วิ่งตรงดิ่งไปหานักแสดงรุ่นใหญ่อย่างกบประภัสราทันทีเพราะว่าชื่อเป็นตัวอักษรปอแถมเป็นนางงามแล้วก็มีงานแสดงอย่างต่อเนื่องอีกทั้งยังเป็นนักแสดงที่อารมณ์ดีไม่เท่านั้นยังมีสามีเป็นนักการเมืองอีกเรียกว่าเข้าข่ายที่ลูกหนีให้ข้อมูลไว้หมดทุกข้อทำให้เมื่อวานที่ผ่านมากบประภัสราโดนทัวร์ลงอย่างหนักล่าสุดลูกหนีถึงกับต้องออกมาชี้แจงผ่านทางไอจีของตนเองว่าไม่ใช่พี่กบประภัสรานะคะพี่กบทำบุญทำทานนิสัยดีจริงไม่ปลอมเหมือนชื่อเล่นปอรถทัวร์กลับหัวด่วนนะทุกคนก่อนวนรถกลับเข้าไปคอมเมนต์ขอโทษพี่กบสักหน่อยที่เข้าใจผิดก็น่ารักนะทุกคนขอบคุณรูปจากไอจีลุคนีรัสามี นายกรัฐมนตรีเปิดโครงการ72ล้านต้นพลิกฟื้นผืนป่าเฉลิมพระเกียรติในหลวงการเมืองวันที่14มิถุนายน2567 13:56 น.นายกรัฐมนตรีเปิดโครงการ72ล้านต้นพลิกฟื้นผืนป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบวันที่28กรกฎาคม2567เมื่อเวลา 13:00 น.วันที่14มิถุนายน2567ที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ72ล้านต้นพลิกฟื้นผืนป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบวันที่28กรกฎาคม2567โดยมีพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวรายงานความสำคัญของโครงการนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ามีความยินดีอย่างยิ่งที่รัฐบาลจัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยจิตอาสาทุกภาคส่วนร่วมกันปลูกป่าและบำรุงรักษาต้นไม้เพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับธรรมชาติคืนอากาศสะอาดให้กับประชาชนโดยตั้งเป้าหมายและการปลูกป่าทั่วประเทศจำนวนทั้งสิ้น72ล้านต้นโดยมอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักรับจัดหาพันธุ์กล้าไม้และรวบรวมข้อมูลการปลูกต้นไม้ของทุกหน่วยงานองค์กรกลุ่มบุคคลและใช้ประกอบการดูแลรักษาต่อไปนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าโครงการดังกล่าวเป็นหนึ่งใน10โครงการที่ดำเนินการในนามของรัฐบาลนอกจากนี้ยังมีโครงการของภาคส่วนต่างๆที่ร่วมจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลนี้ซึ่งเปิดโอกาสให้หน่วยงานทุกภาคส่วนได้ร่วมทำกิจกรรมในวาระสำคัญกับประชาชนขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคประชาชนร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและความสามัคคีของปวงชนชาวไทยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและร่วมกันสืบสานรักษาต่อยอดพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการพัฒนางานด้านอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ให้มีความยั่งยืนสืบไปจากนั้นนายกรัฐมนตรีมอบต้นรวงพึ่งให้แก่ปลัดกระทรวง20กระทรวงรวมถึงตัวแทนกองบัญชาการทหารสูงสุดกองบัญชาการทหารบกกองบัญชาการทหารเรือกองบัญชาการทหารอากาศพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรรองผู้บัญชาการตำรวจ
ในฐานะรักษาราชการผู้บัญชาการตำรวจและผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครก่อนเยี่ยมชมนิทรรศการบริเวณโถงกลางตึกสันติไมตรี